สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะ Minecraft มอดกลไกค่ะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะมิวจะทำสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำมันคือการไปดีเอ็นนั่นเองค่ะถามว่าไปฆ่ามังกรเหรอเปล่าไปเอาพืชค่ะมันมีพืชในดีเอ็นที่มิวอยากได้มากๆเลยมันมีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรามากๆค่ะมาดูสิโอ้โห 5,000 เซนวิชดีงามพระราม9ไม่ต้องห่วงเรื่องขาดแคลนข้าวกินเลยค่ะขนาดนี้สุดยอดจริงๆโอ้ฟาร์มข้าวแค่นี้ค่ะเพราะเป็นระบบออโต้ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ย 5,000 แล้วนะสุดยอดค่ะสุดยอดเผื่อคุณผู้ชมสงสัยว่าอันนี้คืออะไรอักษรคำว่าฟาร์มค่ะสร้างไว้เล่นๆตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมสร้างไว้เฉยๆค่ะไม่มีอะไรทำเก็บทรัพยากรนิดนึง 44,000 โอเครับได้รับได้ที่สงสัยไม่ใช่เงินมันจะล้นระบบแล้วหรอคะโอ้โหโอ้โห 200,000 มีเงินอยู่ 200,000 แล้วค่ะระบบฟาร์มออโต้นี่มันดีจริงๆรวยอ่ะบอกได้คำเดียวคือรวยอันนี้ก็คือทองโอ้โหคือมีมากกว่า 200,000 แน่นอนอ่ะโอ้ยฐานก็เพียงพออ่ะทุกอย่างทำงานเพอร์เฟคมากๆเลยในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่มิวเตรียมไว้เนาะสำหรับการเดินทางค่ะดูสิก็มีข้าวของให้ขนไก่เอาไปทำไมคะเติมเชื้อเพลิงค่ะโอเคก็ออกตีที่เราไปทำไมเออนั่นสิไม่ๆๆเอาออกไปค่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกสุดย่อยเบดร็อกใช่ไหมถูกต้องค่ะคราฟรวมในนี้เลยเป็น Eye of Ender หาทางไปบ้านมังกรโยนสิคะรออะไรโอเคทางนู้นใช่ไหมรู้เลยค่ะงั้นเราก็ไปกันเลยแลนดิ้งโยนต่อยังไปด้านหน้าอยู่ค่ะมันจะร่วงไหมร่วงไหมแตกเอ้ายังไปข้างหน้าอีกเหรอคะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปต่อค่ะนี่มันกลางทะเลชัดๆน่ะโยนยังไปต่อค่ะโอ้โหแตกด้วยมาถึงเกาะแล้วเอ๊ะย้อนกลับเอาล่ะหนูได้รู้แล้วค่ะมันอยู่ในทะเลแน่นอนงานลำบากเลยโอเคสวัสดีนกน่ารักมากถ้าอย่างนี้ขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งค่ะไม่ได้เอาไม้มาเลยต้องหาไม้ต้องทำเรือต้องทำประตูเราต้องไปหายใจใต้น้ำแน่นอนเลยค่ะมั่นใจเอ๊ะตรงนี้อ๋อทางลงไปข้างล่างมีอะไรมีแอปเปิลทองคำให้อ่ะขอบคุณแล้วกันเราเคยลงอยู่เรารู้ดีว่ามันเป็นยังไงมิวตัดไม้จำนวนหนึ่งแล้วเอ๊ะตรงนี้มันแคมป์ใช่ไหมโอ้ถ้าเป็นแคมป์ก็ดีงามมีเตียงให้ค่ะเอาไปด้วยสิรออะไรใช่ไหมเราลองปากันไปนะคะโอเคไปหรือว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเอ๊ะเอาล่ะรู้ตำแหน่งแล้วค่ะแถวๆนี้แน่นอนอยู่ในหรือเปล่ากดชิปปาลงล่างค่ะตำแหน่งตรงนี้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าแล้วมันอยู่ใต้น้ำจริงๆด้วยไกลจากบ้านเราไหมนิดหนึ่งค่ะโอ้นั่นมีปราสาทใต้น้ำอยู่ตรงนู้นค่ะโอ้นิดหนึ่งเนาะก็ได้เวลาไปแล้วสินะไปกันเลยค่ะโอ้มีซากเรือให้ด้วยนะเนี่ยเอ๋เริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างลืมเอาท็อตมาโอ้อย่างนี้มันก็มืดมากเลยสิคะนี่เขามีท็อตให้เราไหมเนี่ยอ้าวเข้ามาแล้วเออโอ้โหเจอง่ายเนาะไม่มีท็อตแต่เรามีท็อตแค่ถือในนี้ก็พอไหมแค่วิ่งหาห้องก็พอแล้วค่ะโอ้สมบัติได้อะไรฟอสเซนคอไม่เอาอ่ะเอ๊ะมีทางลงไปข้างล่างอ้าวมีทางไปต่อเอ๊ะลืมเอาท็อตมานี้ชีวิตลำบากเหมือนกันค่ะเอ๊ะอันนี้มันใช้ในการคราฟปิ่งนกฟินิกซ์ที่มีวันที่มันรีเจนเลือดได้ไม่ใช่เหรอลงมาสินี่ไม่ใช่ทางที่เราเคยมาอ่ะเพราะว่ามันมีท็อตอยู่ยังไงล่ะอี
ทำมาทางนี้นั้นก็ดีเลยทอดเยอะทอดเยอะยืมหน่อยยืมหน่อยในโพรงถ้ำนี้ค่ะดูสิมีทอดให้ไหมมีถ้ามีถาดก็ทำทอดได้ไม่มีไม่เป็นไรนี่ไงล่ะความทอดเยอะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมทอดทั้งนั้นเหมือนเห็นกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้นะเปิดไปมีหนังสือเอนชานให้พาวเวอร์ค่ะแล้วอันเบกกิ้งก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกเอ๊ะตรงนี้มีแสงสว่างมีแสงสว่างลาวาค่ะอันนี้เป็นห้องเหมือนกรงขังนักโทษใช่ไหมเราต้องหาประตูค่ะทางเข้ามีแร่ด้วยเฮ้ยพิษมารีนเดี๋ยวนะคะมันประสาทใต้น้ำหรือเปล่านี่ว่าไงซอมบี้โอ้ยในที่สุดเราก็ได้เจอฐานแล้วค่ะไม้สติ๊กกับฐานโอเคได้เป็นท่อนมาโอ้ยก็ยังชั่วค่ะอยู่ใช้เวลาหามาสักพักแล้วนะยังไม่เจอทางเข้าเลยค่ะเอ๋มันไปอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยตรงนี้มีเสียงลาวาโอเคเป็นบ่อลาวาปกติเพราะว่าปกติประตูทางเข้าอ่ะมันก็มีลาวาด้วยนะคะต้องคอยฟังเสียงลาวากับซิลเวอร์ฟิชอ่ะวิ่งวนไปวนมาจนกลับมาที่เดิมแต่งั้นหาไม่เจอจริงๆค่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนก็นี่ก็เดินวนไปวนมาจนแทบจะทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะท็อตก็มีให้ปากแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดีคุณผู้ชมคะหาตั้งนานค่ะไม่เจอจริงๆนะเนี่ยเราก็เลยขออนุญาตแล้วกันค่ะอาจจะต้องส่งโครงสร้างปราสาทนี้แล้วแหละคือมันนานมากค่ะอ่ะขออนุญาตค่ะเข้าสู่โหมดนี้เลยโอ้โหคือเหมือนมันมีปราสาทใต้น้ำซ้อนทับด้วยนะใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่เจอหรอกโอเคห้องอยู่ทางนู้นเนี่ยเจอแล้วทางเข้าแต่คือแค่สงสัยนะเราเดินมาทางนี้ใช่ไหมเอ้าก็เอ๊ะนี่คือทางไปค่ะทางที่จะเข้ามาได้คือห้องตรงนี้ทางนี้เอ๊ะอะไรนี่มันใหญ่อ่ะโอ้โหเพราะว่ามันทับกับปราสาทใต้น้ำมันก็เลยใหญ่มากๆเราก็เลยหาไม่เจอมันไม่ใช่ปราสาทใต้น้ำนะคะเนี่ยมันเหมือนเป็นดันเจี้ยนใต้น้ำอ่ะโอ้โหอะไรไม่รู้ค่ะมันซ้อนทับกันอยู่ก็เลยหาไม่เจอนั่นเองได้เวลาเลยค่ะปะโอเคทำลายกรงทิ้งไปเลยน่าหงุดหงิดซะจริงมันจะหายากอะไรขนาดนี้ทีนี้เตียงนอนใช่ไหมคะวางโอเคมีสลีปได้ด้วยเป็นกลางวันกลางคืนน่าจะไม่มีผลอะไรค่ะถ้าเช่นนั้นวางกล่องไปเลยค่ะแล้วก็ที่เหลือโอ้นี่ไงเอาไม้มานี่โอ้โหเตรียมไม้มาด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะจัดของในตัวให้เป็นระเบียบนิดนึงพร้อมกันไหมคะ Eye of Ender ค่ะกินเล่นก่อนมีเยอะ วันหนึ่งการผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้วทุกอย่างพร้อมค่ะอยากเอาถังน้ำไปด้วยคงไม่เป็นไรมั้งไม่ต้องเตรียมถังน้ำไปหรอกไปกันเลยดีกว่าไปค่ะมาแล้วบ้านมังกรค่ะโอ้โหคนที่บินได้กับมังกรคนมังกรธรรมดาโอ้โหไฟไม่ชินเลยกับการแลนดิ้งพวกนี้โอ้โหโดนโชกเดี๋ยวก่อนจ้าขอที่ยืนในสังคมนิดนึงมีมังกรอยู่ด้วยโอ้โหแล้วอยากยิงแบบฟรีๆค่ะอุ้ยมันมาแล้วมันเล่นเราแล้วค่ะแป๊บนึงสิตัวเองอ้าวเลือดไม่รีเจนสิจ๋าที่หนูต่อบอกมาเนี่ยเพราะว่าแรงระเบิดมันแรงค่ะเลยไม่อยากจะโดนเยอะเราไม่ตีมังกรค่ะเราจะต้องทำลายให้หมดก่อนโคตรหน่อยไกลไปไหมเหยียบนี้ก็ได้จ๋าอันนี้ถามว่าเราตีเลยได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าบิวขอออกนิดหนึ่งเถอะมันเจ็บค่ะโอ้โหโอ้ย
มินผ่านมังกรค่ะรู้เรื่องเลยโอ้โหหัวใจเกือบตายสุดๆจริงๆค่ะอินเดอร์แมนก็เยอะเนาะถามว่ามันคืออะไรคะเอาไว้ค่ะเผื่อในกรณีฉุกเฉินเราเจอกับอินเดอร์แมนเราจะได้มาแอบตรงนี้ยังไงล่ะโอ้โหมังกรทำให้อินเดอร์แมนอเลิร์ตเลยค่ะคือเกาะเราไม่แข็งอ่ะโอเคค่ะหมดแล้วเนาะโอ้ยแลนดิ้งยากเกินไปไหมตัวเองต่อเองก็ได้อ่ะแต่แค่นี้แหละเสร็จกันเดี๋ยวได้ยังมองหน้าอินเดอร์แมนแม่ลืมเอาถังน้ำมาด้วยอ่ะเอ๊ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าดาบนี้ตีอินเดอร์แมนไม่เข้าเอ้ยตีมังกรไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้นะเนี่ยมันไม่ให้เอาดาบอย่างอื่นตีเหรอไม่มีถือตีไม่เข้าเอ้าโอ้โหตีเข้าเลยค่ะกว่าจะตีเข้าเดี๋ยวนะเรามีดาบนี้สิรู้ว่ามังกรอยู่สูงแล้วเนี่ยตีไม่เข้าอ่ะตีไม่เข้าหรือตีไม่โดนแค่นั้นน่ะเอาธนูยิงมันก็ได้กำลังจะลงมาแล้วอุ๊ยมันตีไม่เข้าจริงๆนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถึงเหมือนกันเอ้ามันคืออะไรกันเนี่ยเฮ้โอ๊ยยิงมอสมันไม่ได้ค่ะโอเคต้องตีฝั่งนี้แทนสินะก็เหมือนฐานตรงนี้มันไม่ใช่ฐานปกติค่ะมังกรก็เลยอยู่สูงอ่ะเราก็เลยตีไม่ถึงค่ะโอ้โหปัญหาบาร้านลูกหลานจริงๆดูสิคะเขาปาพิษโอ้โดดขึ้นไปค่ะไม่ถึงแฮะไม่ถึงค่ะโอ้โหต้องตอบบอสขนาดนี้เพื่อตีมังกรได้ถึงคุณผู้ชมค่ะดูฐานที่อยู่ต่อโอ้โหมันสูงอ่ะโอ้ยชีวิตเนาะเราก็งงเฮ้ยดาบดาเมจแรงไปก็เลยห้ามตีเหรอมันมีเหมือนกันค่ะเนิร์ฟดาเมจอะไรอย่างเงี้ยพวกดาบดาเมจแรงๆอ่ะมันก็ตีได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ทำดาเมจสูงมากอ่ะแต่อันนี้คือตีไม่ได้เลยเหมือนตีไม่โดนโอ้ยนี่จะมังกรจ้ะเตรียมตัวรอเลยเตรียมตัวรอได้เลยแกโดดมันต้องโดดมันถึงตรงเนี้ยอุ้ยอุ้ยปีกมังกรค่ะเอาตกพออยู่ตรงนี้ก็ไม่ถึงโอ้โหมันบอกว่าตรงนั้นตีถึงเราใช่ไหมนี่จัดไปเลยสิมนุษย์นี่ตีถึงอยู่ค่ะมีการขวางทางด้วยนะโอเคโอ้โหตีทั้งที่โดนดาเมจเนี่ยเกือบตายเรียบร้อยแล้วไหนโอเคสวยงามขอบคุณค่ะตายได้สักทีเล่นมาตั้งนานเกาะเกลือนี้ก็แบบใช้มาตลอดในที่สุดก็เรียบร้อยค่ะการฆ่ามังกรถามว่าสวยไหมสวยนะออฟซิเดียนรูนพวกนี้ค่ะมันดูดีนะเนี่ยใช่ไหมแต่ข้อเสียคือตีไม่ถึงโอเคค่ะไหนประตูวาร์ปเจ้าอยู่ไหนประตูจ๋าประตูจ๋าโอ้ใช่ค่ะแต่มันเป็นสีม่วงๆก็เลยมองเห็นยากนิดหนึ่งนั่นเองคุณผู้ชมพร้อมไหมคะมิวพร้อมแล้วเราก็ไปกันสิมาแล้วค่ะอื้อหือนี่คือ The End ค่ะมีอะไรในนู้นด้วยแน่โอ้เป็นพืชใช่ไหมนี่คือ The End ค่ะเอ๊ะนี่มันเอาเอ๊ะวีฟลอยขึ้นได้ด้วยสกิลแล้วลอยขึ้นมิวลงมาแล้วยาที่มิวต้องการมาหาคือเจ้าต้นนี้เลยค่ะเป็นพุ่มค่ะที่เป็นสีม่วงสกิลโอ้โหสกิลไม่ได้สกิลไม่ได้ไม่ได้เอาเชียร์มามันต้องใช้เชียร์เก็บเกี่ยวแน่นอนเลยอ่ะชัวร์เลยอ่ะ
เดาว่าใช่อ่ะนี่ไงพุ่มสีม่วงอ่ะแตกหมดโอเครู้แล้วแค่กลับกันเถอะไปเอาเชียร์มาก่อนกลับค่ะโอ้โหจบเกมไมค์คราฟต์แล้วพอแล้วไม่เอาไม่จบไม่ได้เอามาชีวิตเปลี่ยนเลยถ้าจะให้ง่ายที่สุดน่าจะไปหาตามกล่องสมบัติเนี่ยหรือไม่ถ้าเจอเหล็กก็ไปขุดมาก็ได้ละเอ๊ะเดี๋ยวนะประตูเฮ้ยไม่รู้แล้วทำไมเรามาหาไม่เจอมันมีบล็อกกั้นเนี่ยตรงนี้ มันมีบล็อกกั้นปิดประตูอยู่แล้วใครจะไปเจอโอ้สุดๆเนี่ยเกินไปไหมนี่ไงคะเหล็กเจอแล้วว่าจะไปเผาเหล็กมาเปิดกล่องนี้ดูค่ะสองอันตอนที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพวกกล่องที่เราเปิดไว้แต่ไม่ได้เก็บมาไงล่ะมาแล้วลองดูนะโอ้ได้สักทีค่ะโอ้ยพุ่มไม้สีม่วงเนี่ยที่อยากได้เอาแบบธรรมดาสกิดไม่ได้ค่ะต้องแบบต้นใหญ่ๆเอาแบบธรรมดาก็ได้แบบต้นใหญ่ก็ได้โอเคมิวชอบต้นใหญ่ค่ะเราจะเอาต้นใหญ่ๆนี้ต้องต้นใหญ่แบบนี้เลยถามว่าเขาเอาไปทำอะไรได้เอ่ยหลักๆสำคัญเนี่ยคือผลิตแร่ที่ชื่อว่าเอนเดอริอมเนี่ยแหละคือแร่แห่งอนาคตที่เราต้องการค่ะการขยายพันธุ์โอ้ต้องใช้เป็นพุ่มของมันค่ะถึงจะผลิตเป็นแบบต้นสูงได้ใช่ไหมจากต้นเตี้ยเป็นต้นสูงค่ะก็ต้องเก็บต้นเตี้ยสิ20อันแล้วแล้วต้นสูง5อันโอเคค่ะนี่เลยใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วขอเดินสำรวจแถวนี้อีกนิดนึงนะเป็นดอกแสงค่ะใช่ไหมลอยแล้วเหมือนบอลลูนเลยไปแล้วค่ะโอ้นั่นไงของปกติของไมค์คราฟต์อยู่ที่ตรงนู้นค่ะแปลว่าตรงนี้ที่เราเจอนี่คือไบโอมพิเศษสินะเอ๊ะนั่นอะไรคะอุ้ยเหมือนแมงมุมมีการขู่ด้วยอ่ะเหมือนกบเลยค่ะพอตายแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าเลยโอ้โหได้หนังของเขาเหมือนแมงมุมกึ่งกบค่ะโอ้โหโดดทับหัวการโจมตีของเขาลอยได้ค่ะโอ้โหเฮ้ยถ้าคนไม่มีดาเมจกันตกจากที่สูงนี้น่าจะเจ็บนะเนี่ยน่าเสียดายอะที่เราไม่มีซิลทัศน์เวลาขุดพวกนี้มันแตกค่ะเอ็นเดอร์เชสของเราอย่าเพิ่งสนใจเรานะจ้าไม่ต้องร้องไปกันต่อค่ะไหนๆก็มาแล้วขอหาเรือหน่อยแล้วกันนี่ไงไมค์คราฟต์ปกติโอ้ได้เห็นไบโอมปกติก็รู้สึกชื่นใจโอ้โหลดพื้นที่เกมก็บินไปแล้วโอ้อย่างนี้ถ้ามิวบินหาเรือด้วยอันนี้นี่ตกลงตายได้ง่ายๆเลยค่ะมีความเสี่ยงสูงโอ้อันนี้คืออะไรมิวน่าจะทราบค่ะมันคือเป็นสลามสีม่วงนั่นเองสลามสีม่วงก็เอาไว้ทำชุดสลามสีม่วงอะสลามเอ็นเดอร์สลามใช่ไหมใช่แน่นอนมีปีกอะไม่ใช่มีปีกสีมีคาถาบินได้แต่ต้องบินอย่างระมัดระวังไม่อยากตกโลกเลยอะกลัวมันแคสอะเราบินตกโลกไปจบเลยอะโอ้นั่นไงเจอแล้วอะเอ็นชิปเอ็นซิตี้ไม่เราไม่ต้องการเอ็นซิตี้เราต้องการเอ็นชิปค่ะไอ้พวกนี้ชาวเกอร์บ็อกอะมิวไม่ต้องการเพราะยังไงนะหรือด้วยความที่เรารวยค่ะนี่ค่ะเราซื้อปึกชาวเกอร์ได้อะหลังนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเรือให้นะตัวเองโอ้ยมีนี่นะสวัสดีจ้าโอ้ยติดสถานะการบินไม่บินโอ้เห็นเลือดอย่างนี้รู้เลยว่าจะตายตอนไหน ไหนๆก็ได้มาจัดการมันซะหน่อยละเนาะจ้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะไม่ได้อยากจะจัดการเขาเลยนะแต่ต้องจัดการเก็บค่ะปิดค่ะแล้วก็ยาฮีลเลือดขอบคุณค่ะจะหมดนี้เอาอีกแล้วเอาเทเลพอร์ตจุดนี้เป็นตำแหน่งที่ชอบเหลือเกินนะแล้วมิวก็ขอวางแล้วก็ขอเก็บปีกไปใช่ค่ะปีกเอาไปใช้ได้ก็ดีว่าอย่างนั้นแหละเหมือนมีไอเทมที่ใช้ปีกคราฟได้ด้วยนี่
ได้ไหมนี่เลยไงคะปีกขนไก่แล้วก็ทองรวมกันค่ะเป็นปีกที่ใช้บินได้โอ้โหเหมือนครีเอทีฟไฟบินอย่างโหมดครีเอทีฟอย่างนั้นเหรออ้าวแต่ต้องอยู่ในระยะบีคอนไงนอกระยะใช่ไม่ได้มันก็ไม่ได้โอพีขนาดนั้นอะโอเคไม่เป็นไรค่ะเอ๋คอรัสเพิร์ลเหรอฮะเอ็นเตอร์เพิร์ลบวกคอรัสแล้วคอรัสเพิร์ลไปทำอะไรได้ต่อไม่ได้อะแล้วเอามาให้ทำไมอะไม่มีประโยชน์อู้หูเอนชานแล้วก็อุปกรณ์อันแรกก็ติดคำสาปมาแล้วค่ะเดี๋ยวนะมิวก็มีทองแล้วนี่ก็แปลว่าคราฟได้แต่ไม่อยู่ในระยะบีคอนมันก็ไม่ทำงานดังนั้นสรุปง่ายๆไร้ประโยชน์เนี่ยนี่มาถึงนี้แล้วมันต้องเอาหน่อยหัวมังกรหรือหัวมังกรของเรานั่นเองค่ะหืมเอ๋เฮ้ยดีเอ็นก็มีดันเจียนนะเขากล่าวไว้อย่างนั้นค่ะดันเจียนดีเอ็นค่ะแล้วมันจะมีมอนสเตอร์ในนี้ไหมเนี่ยอันนี้คือแบบเราเผลอทุบเชสค่ะก็มีเพนท์ให้อ่ะแล้วก็คอรัสค่ะหลักๆมีก็คือเจ้าคอรัสนั่นแหละเฮ้ยนั่นอะไรกงสปอนอะไรคะกงสปอนเอ็นเดอร์ไมท์โอ้โหตัวเองโอ้นี่คือมอนเตอร์ใช้กงสปอนเนี่ยวเลยเหรอคะมีดันเจียนดีเอ็นด้วยอ่ะโครงสร้างน่าจะเหมือนดันเจียนทั่วไปอ่ะแต่มันเป็นเวอร์ชั่นสไตล์ของดีเอ็นนั่นเองนึกถึงคนที่บินได้อ่ะแต่แบบต้องมาค่อยๆย่องค่อยๆโดดค่อยๆไปอย่างเงี้ยโอ้โหน่าอนาถชีวิตจริงๆเพราะว่าถ้าเกมแค่ตกโลกมิวว่าตายอ่ะแต่ของสำคัญสำคัญเราก็เก็บไว้ในอินเนอร์เชสอยู่แล้วค่ะแล้วแมปมันโหลดด้วยไงมันก็มีความหน่วงนิดๆค่ะเราพยายามหาเรืออันต่อไปค่ะด้วยการแบบเปิดแมปดูแล้วก็ส่องดูค่ะในนี้ถ้าเจอเราก็จะเห็นเอ๊ะเอ็นเนอร์แมนมีกระเป๋าใส่ของน่ารักค่ะน่ารักสุดๆไปเลยค่ะโอ้โหเอ็นเดอร์ริงค่ะโอ้โหน่ารักโอ้นายน่ารักมากเลยอย่างนี้มันต้องเก็บภาพเก็บภาพน่ารักอะความฟินสิ่งที่จะทำให้เราสามารถอยู่ในดีเอ็นต่อไปได้ค่ะตรงนั้นเหมือนเป็นเกาะใหญ่โอเคไปทำนู้นดีกว่าถ้ามันน่าจะดรอปของนะของในกระเป๋าค่ะแต่ว่าเราไม่ทำหรอกน่าสงสารน่ะอะไรคะนั่นน่าจะเป็นทางลงดันให้เดาเลยใช่หรือไม่เอ๊ะก็มันก็ไม่มีอะไรนี่ค่ะโครงสร้างเหมือนปราสาทดีเอ็นค่ะเหมือนมากตั้งเถอะมันก็เป็นทางมันก็เป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่มีทางลงไปได้อ่ะโอ้เดี๋ยวมองอินเดอร์แมนสลามอินเดอร์สลามอีกเหรอเอ็นเดอร์สลามเอาไปทำอะไรได้รู้สึกว่าจะทำชุดได้อ่ะเป็นชุดอินเดอร์สลามเออจริงด้วยนี่คือบวกเกราะเท่าไหร่เอ่ยสภาพความทนทาน587ค่ะแต่มันตีบวกได้ไงมันมาจากมอตติงเกอร์ใช่ไหมถูกต้องอู้น่าสนใจฮะเอ็นเดอร์ถ้าหมูต้องใช้เอ็นเดอร์สลาม5บล็อกเลยเหรอดูนะเป็นบล็อกก็คือ2บล็อกโอเคเอาง่ายๆอ่ะถ้าอยากได้ก็ต้องมานั่งแคมป์นั่งฟาร์มกันนั่นเองอีดันเกียนทำลายสิเอ้ยเกิดทันอีกอ้าวนี่ไงคะเฮ้ยมีนี่ด้วยเหรอไปเลยค่ะน้ำลายมังกรเควสคอมพลีทไม่ได้เอาขวดมาแต่ก็สำเร็จเควสได้นะอะไรกันนี่ก็สงสัยค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างที่นอกเหนือไปจากนั้นเห็นกล่องแล้วเลยขอเปิดดูหน่อยวันนี้ก็มีอีกค่ะแล้วก็มีกล่องด้วยเปิดกล่องเลยสิโอ้หนังสือเอ็นชานอควาอัฟฟินิตี้ค่ะแล้วที่เหลือก็ของทั่วไปหรือว่าเราอย่าไปสนใจเลยเราไปกันต่อดีกว่าค่ะเจออีกแห่งหนึ่งแล้วโอ้โหอีกแห่งค่ะนี่มีอุ๊ยจัดการเจ้าตัวข้างล่างก่อนตรงนู้นก็มีอุ๊ยอ๋อ
เฟอร์เยอะมากเลยค่ะมีอะไรทิ้งได้บ้างเนี่ยเออหนังสือเอ็นชานอุ้ยเพิ่มดาเมจด้วยแหละเอ็นซิตี้แมปโอ้ทางไปหาเอ็นซิตี้แน่นอนค่ะโอ้สุดยอดเลยอุ้ยในนี้อุ้ยมีอีกอันหนึ่งค่ะเป็นอาหารนะเนี่ยกับระเบิดเรียกว่าเป็นพลุเนาะโอ้มีหลายอย่างเดี๋ยวนะสิ่งที่เรามาหาแล้วเรืออยู่ไหนล่ะตัวเองเอ๊ะไม่มีเรือหรอกนะโอ้แย่จังอุ้ยนี่เลยค่ะเราเผื่อเรือมาเพื่อการนี้โยนไปเลยขอบพระคุณเรือค่ะเจอไบโอมอีกแล้วเราไม่ได้อยากจะได้ไบโอมค่ะรู้สึกว่าจะมีแต่กงสปอนของเจ้าอินเดอร์ไมท์เลยนะคะเอ๊ะคอมพลีทบาวตี้บ็อกซ์อะแล้วในกล่องนี้มีอะไรที่สำคัญไม่เห็นมีอะไรเลยอะมีแค่อ่านคำถามคือเราจะเอาอ่านไปทำอะไรกันในหมดนี้ฮะหมดนี้เราเอาอ่านไปขี่ม้าใช่ไหมแต่นี่ค่ะเรามีหมดบินได้ เราไม่สนใจหรอกว่าเรามีเป้าหมายเราจะหาเรือค่ะเพราะมิวอยากได้หัวมังกรโอ้เจออีกที่หนึ่งแล้วค่ะมันเล็กมากเลยอะไม่มีเรือด้วยค่ะโอ้ไม่น่าพูดเลยว่ามาหาอะไรเพราะมันรู้ไงเขารู้ว่าเรามาหาอะไรค่ะเขาบอกว่าเราไม่ให้หรอกที่ใหม่ค่ะเพิ่งเปิดมามีเรือด้วยยอดเยี่ยมพอเห็นว่ามันมีสมบัตินี่มิวสนใจเลยโอ้มันคือซากเรือใช่เหมือนซากเรือในไมคราฟปกติค่ะแล้วสมบัติล่ะตัวเองเออไม่เห็นไม่เป็นไรเราไปเป้าหมายของเราดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยไทม์แฟกเมนต์ค่ะเอามาทำสร้อยได้ค่ะเอ๋ชาวเกอร์ค่ะไม่สามารถมองเห็นเราได้ถ้าเรามีเจ้าสิ่งนี้โอ้สุดยอดไปเลยดีงามแต่มันไม่ได้ดรอปง่ายขนาดนั้นค่ะกองเปล่า1กองแล้วก็ใส่เปลือกชาวเกอร์ลงไปค่ะนี่ได้เลยชาวเกอร์บ็อกซ์และทีนี้ก็จะได้เอาของที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ออกไปเก็บไว้ในนี้ก่อนหนูได้ของที่น่าสนใจมาค่ะตัวเนี้ยอยู่ในกล่องครับเขาบอกว่าให้บินได้ชั่วคราว5นาทีค่ะมันคือบินได้ในโหมดสร้างสรรค์โอ้โหของดีโอ้โหดีงามค่ะ5นาทีโอ้โหก็ดีนะเพราะว่าคือเหมือนเขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจว่าเกมมันแครชบ่อยๆค่ะมันบินได้แบบไม่เต็มที่ไงโอ้โหดีงามพระราม9อย่างนี้ดีงามสุดๆเลยค่ะโอ้โหคือมันต้องอย่างนี้อ่ะมันต้องอย่างนี้โอ้โหเพอร์เฟกต์เลยค่ะนี่ไงได้เวลามาดูตรงนี้แล้วเออบ้านสลามแน่นอนอย่างนี้ค่ะรอแค่สลามเกิดเราเจอแล้วค่ะอีกแห่งหนึ่งอ้าวโอ้โหไม่มีเรือเตือนแล้วค่ะ18วินาทีโอเคดีงามมากๆค่ะปื้มปริ่มจริงๆสิ่งนี้ดีสุดๆค่ะโอ้เด็ดๆๆโอ้โหมองหน้าอินเตอร์แมนฮิฮิขอบคุณเรือเลยค่ะคุณผู้ชมคะมีเจอสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะมันคือเจ้าสิ่งนี้เอ๋วิหารทะเลทรายค่ะแต่ไม่ใช่วิหารทะเลทรายเป็นวิหารโอ๊ยเป็นวิหารดีเอ็นค่ะแอบอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไฟค่ะเลยรู้เลยมันต้องมีของดีสิสินะข้างล่างนี้ทำไมยังมีเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์ไมท์อยู่ข้างล่างคะนั่นลงไปเหยียบได้ไหมอ่ะเออนั่นสิคะเป็นสิ่งที่น่าคิดเป็นคำถามที่สำคัญเราจะไม่เสี่ยงเลยเพราะแต่กับดักมันจะทำงานยังไงฮะเนี่ยโอ้โหกับดักเยอะกว่าปกติด้วยนะเนี่ยเกเคียมหมดแล้วอย่าบอกนะว่าเปิดกล่องนี้ทำให้กับดักทำงาน อาจจะเป็นไปได้อ่ะเอ๊ะนะโอ้
โอ้โอ้โหพอแค่เปิดกล่องอะไรก็ตามเนี่ยกับดักพร้อมที่จะทำงานนี่มันโหดร้ายกว่าปกติแล้วเนี่ยโอ้ดีนะที่เราแบบไม่ไว้ใจอ่ะดีนะที่เราแบบรู้สึกเอ๊ะมันน่าจะแปลกอะไรบางอย่างแปลกไปใช่จริงๆด้วยอ่ะเห็นวงจรแล้วใช่เลยอ่ะพอแค่เปิดกล่องค่ะระเบิดบึ้มแน่นอนกล่องพวกนี้ได้เวลาเปิดแล้วโอ้ไฟโอเคบินได้อีก5นาทีอ่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากว่ะที่เหลืออะไรนาบูลันฮาร์ทซื้อได้อ่ะเงี้ยวเอ็นคริสตัลค่ะเอาไปเลยเอาโอ้โหบินได้อีก5นาทีค่ะเอ็นสตรองโฮมแมปเดียวนะโอ้โหแผนที่สินะสตรองโฮมแมปเอ็นสตรองโฮมแมปมันคือยังไงคะเออ๋ออ๋อเป็นในนั่นแผนที่ธรรมดานึกว่าแผนที่พวกเอ็นชิปเอ็นซิตี้ไม่ใช่ค่ะตรงล่างสุดก็มีเพชรโอ้โหบอกเลยไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงชีวิตมาเจอเรืออีก1ลำตรงนี้ค่ะดีมากเจออีก1ที่ค่ะไม่มีเรือเฮ้โอ้ป้อมโจรที่มีแฟนทอมเอาจริงดิจริงอะเขาบอกว่าจริงโหแฟนทอมคุ้มครองอยู่นั่นน่ะแต่เรายังมีระยะเวลาบินได้อยู่อะเราอยากจะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดไงเอ้าอีกแห่งนึงโอ้ยังไม่มีเรือโหไหนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือที่แอบอะเป็นท่อมหลายตัวนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะแต่ว่าโครงสร้างปราสาทน่าจะช่วยเราไว้ได้เยอะอยู่เหมือนกันโอ้โหไม่ใช่น้อยๆค่ะตรงนี้ก็มีแฟนทอมด้วยรูทเชาเกอร์เปิดได้ใช่ไหมโอ้โหสมกับเป็นป้อมโจรค่ะของหลายอย่างดีมากๆเดี๋ยวนะเกาะสติล21เกาะเพชร32มันดีกว่าเห็นๆค่ะใส่สีรออะไรกางเกงโอเคก็ใส่สีขาวรออะไรโอ้โหดาบอะไรหลากหลายมากเลยมีชั้นบนด้วยโอ้บอกได้คำเดียวไม่ใช่น้อยๆค่ะพอมีเกาะโปรเทคชั่นแล้วอะไรมันก็ดีขึ้นน่ะต้องจัดการเจ้านี้ก่อนอินเนอร์แมนจ๋าขอตีหน่อยตีไม่ถึงอ่ะโอ้ถึงแล้วโอเคถึงแล้วค่ะเอฟเฟกต์นี้มันก็เยอะจริงๆโอเคเราบินลงได้ค่ะเปิดกล่องสิก็เป็นของที่ดีนะโปรเทคชั่น3โปรเทคชั่นแต่ก็เป็นของที่แล้วแต่อยากได้ค่ะถ้าอยากได้ก็เอาเนาะโอ้ยพักก่อนสี่ตัวเองป้อมโจรสมก็เป็นป้อมโจรค่ะมีแต่เอฟเฟกต์ลอยๆทั้งนั้นเลยได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะไปโอ้ยแกจะกลับบ้านทุกอย่างก็ไม่เป็นใจเป็นวันที่เหนื่อยมากๆค่ะแต่เป็นวันที่คุ้มค่ามากๆทำไมมันไม่เป็นใจล่ะนี่เราต้องการกลับบ้านนะตัวเองมาแล้วค่ะโอ้ยอย่างเดียวที่ปื้มปิ่มตอนนี้คือไอเทมบินได้อ่ะเพอร์เฟกต์สุดๆเลยป่ะกลับมาถึงนี่แล้วขอเช็คนิดหนึ่งปกติจุดเกิดของเราอยู่แถวไหนคะบ้านเราใช่ไหมจุดเกิดของเราดูจากในแมปต้องไม่ไกลมากเช่นนั้นพบเตียงกันเลยค่ะไปกลับบ้านวิธีนี้กันเถอะบินสิอย่าบอกนะบินได้แค่นี้เอ๋ไฟยังอยู่นะคะแต่บินไม่ได้แล้วเฮ้ยมันเอาไปใช้ในโลกปกติไม่ได้แล้วเนี่ยเหมือน ability การบินชั่วคราวอะหายไปแล้วอะโอ้โหกลับมาถึงบ้านเราอย่างปลอดภัยค่ะก็บอกว่าเราไม่มีจุดเกิดใช่ไหมก็เลยนี่ค่ะเทเลพอร์ตมายังจุดแรกสุดเป็นจุดสปอนของเราสบายใจกลับมาถึงบ้านเราแล้วว่าไงเจ้าหมารู้ไหมวันนี้ไปผจญภัยมันเหนื่อยมากเลยไปเรามานอนกันตรงนี้ก่อนเซฟจุดเกิดเนี่ยฟาร์มต้นไม้หมิวสั่งหยุดทำงานไปเนาะแล้วก็ฟาร์มเบอร์รี่ของเราค่ะรู้สึกว่ารวยมากๆเลยดีจริง
เล่น1ครั้งค่ะตอนแรก 200,000 ตอนนี้ 226,000 26,000 เองค่ะโอ้โหคุ้มว่ะทิ้งตัวละครไว้ AFK ทั้งหมดนี้ใช่ไหมว่าไงสวัสดีรุ่นพี่มันก็เป็นตัวละครตัวเดียวกันวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยค่ะเหนื่อยสุดๆไปเลยมันเหนื่อยตรงที่อะไรไม่รู้เหนื่อยที่สุดก็คือเหนื่อยตรงที่แบบตีมังกรค่ะตีมันไม่โดนสักทีเพราะมันสูงมากต้องต่อบล็อกไปตั้ง 4-5 บล็อกถึงจะตีมังกรได้ในที่สุดเราก็ได้ฆ่ามังกรแล้วแล้วเราก็สำเร็จเป้าหมายของเราค่ะในการหาพุ่มไม้สีม่วงมันเป็นพุ่มไม้ไหมไม่แน่ใจพุ่มไม้พุ่มเห็ดกะว่าเป็นอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นพุ่มสีม่วงแล้วกันสำคัญมากๆก็คือวัตถุดิบในการทำเอ็นเดอเรียมเอ็นเดอเรียมนั่นเองค่ะโอเคลากันไปก่อน EP นี้บ๊ายบายค่ะ